เพื่อนๆติดตามเต้ใน TikTok นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเต้แนะนำแต่เลอแทนขวดนี้เท่านั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้นะครับวันนี้ไม่เจอกันนานเลยนะครับจากคลิปรวมผิวแทนปีที่แล้วนะครับปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปวิดีโอแรกสำหรับผิวแทนในการลงช่องในปีนี้นะครับที่ผ่านมานะครับ1ปีผ่านไปเนี่ยคือประเทศมันปิดเนาะอาการพีออดงออเดอร์มันก็ยากเราก็เลยรู้สึกว่าการรวบรวมไอเทมผิวแทนฉบับปีล่าสุดมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ไอเทมที่เต้จะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็คือนี่เลยเลอแทนเป็นขวดที่เพื่อนๆคุ้นเคยกัน1ปีที่ผ่านมาก็คือเต้ใช้ขวดนี้ตลอดก็คือไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ในไทยนะครับแล้วก็สีเข้มมากๆคำเข้มของตัวนี้นะครับเขาบอกว่าผิวจะเข้มภายใน30นาทีแล้วก็ถ้าทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงก็จะเข้มขึ้นอีกแล้วก็ทิ้งไว้3ชั่วโมงก็จะเข้มขึ้นอีกก็คือเป็น3สเต็ปนะครับที่เขาโฆษณาและเคลมไว้หน้าขวดยังไงติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเต้จะพาเพื่อนๆไปลองใช้ตัวนี้ให้ดูกันก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ DC เต้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็ลืมกด Subscribe ช่อง DC เต้กดสั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยถ้าเพื่อนๆติดตามเต้ใน TikTok นะครับรู้สึกว่าเต้จะพูดแต่เลอแทนอย่างเดียวเลยทำไมถึงพูดแต่เลอแทนอย่างเดียวเพราะว่าเลอแทนนะครับเป็นแบรนด์ออสเตรเลียมีตัวแทนจำหน่ายในไทยนะครับเวลาเต้บอกพิกัดไปนะครับเพื่อนๆจะได้ไปหาซื้อได้เนาะแล้วเขาก็สต็อกเยอะมากๆนะครับยังไงถ้าสนใจเนี่ยเต้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปกดตามๆกันได้เลยจริงๆคลิปวิดีโอนี้แอบโกงมาแล้วนะถ้าเพื่อนๆเห็นในกล้องอะเนี่ยเห็นปะคือเต้แอบทำไปแล้วเมื่อคืนก็คือจะให้ดูว่าถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนมันก็จะได้เข้มประมาณนี้ก่อนใช้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผิวสดเลยสดนะตอนนี้วิธีใช้ก็ทั่วไปนะครับอย่างที่เคยใช้สุดแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูว่าหลังใช้ทันทีนะครับเขาจะเข้มขึ้นประมาณไหนเหมือนว่าเต้จะรีวิวตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าเต้เอาไปทาที่ผิวหน้านะครับแบรนด์เขาเคลมว่าสามารถใช้ได้ที่ผิวหน้าด้วยเต้ก็เลยกล้าที่จะลองเดี๋ยวมาดูสีกันเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะทำแบบกระชับกระชับมาดูสีกันตัวเนื้อโฟมนะครับเขาเป็นเบสเขียวลืมบอกเลยเฟคแทนเขามีเบสนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเฟคแทนเขามีเบสด้วยใช่เฟคแทนเขามีเบสเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเบสเขียวมันจะมีความเขียวเพราะความเขียวเนี่ยเขาจะไปกดความแดงครับทฤษฎีสีก็คือเหมือนกับที่เราเรียนระบายสีตอนเด็กเลยคู่สีตรงข้ามก็จะไปกดกันเบสเขียวก็จะไปกดความแดงนะครับเฟคแทนที่เต้ลองมาทั้งหมดนะครับก็จะมีเบสกรีนเบสไวโอเลตเบสแอสเบสแล้วก็เป็นไม่มีเบสนะครับก็คือเป็นโทนธรรมชาติก็คือมีทั้งหมด4แบบด้วยกันถ้าเพื่อนๆลองใช้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าทำไมบางครั้งอ่ะเราทาแล้วถึงผิวส้มทำไมบางครั้งเราถึงผิวเขียวทำไมบางครั้งทาแล้วมันเหลืองเพื่อนๆต้องเลือกเบสให้เข้ากับผิวตัวเองนะครับจริงๆการเลือกเบสอ่ะถ้าทางแบรนด์เขาแนะนำนะมันก็จะเหมือนกับเลือกคู่สีตรงข้ามแล้วเขาก็จะไปกดเช่นตัวนี้นะคะเป็นเบสเขียวเนาะเขาก็จะเหมาะสำหรับคนผิวขาวอมชมพูความเขียวก็จะไปกดความแดงนะครับความไวโอเลตเบสนะครับก็จะไปกดความเหลืองใครที่ผิวเหลืองมากๆเต้เนี่ยนะไม่ใช้ไวโอเลตเบสนะครับแต่ไม่ว่าจะเบสโทนไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามชอบได้เลยบางคนอาจจะชอบผิวส้มบางคนอาจจะชอบผิวเหลืองอะไรอย่างนี้ก็ไปเลือกเอาอันนี้ก็เป็นเบสเขียวนะครับสำหรับเลอแทนรุ่นนี้หลังทาทันทีเนี่ยก็จะเข้มขึ้นมาประมาณหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆเห็นเดี๋ยวขอลงอีกหนึ่งเลเยอร์เพราะว่าข้างขวาเต้ลงไว้2เลเยอร์มาดูกันในชัดอีกรอบนึงตัวนี้ก็จะเป็นเบสเขียวไม่ต้องตกใจที่จะมีความเขียวอย่างที่บอกใครที่ลองใช้เฟคแคร์แล้วรู้สึกว่าผิวตัวเองเหลืองไปเข้มไปหมายถึงว่าเหลืองไปส้มไปนะครับลองเลือกเบสโทนดีๆนะครับที่เต้เห็นนะแบรนด์อื่นไม่ค่อยมีอ่ะความหลากหลายของเบสโทนอ่ะแบรนด์อื่นไม่ค่อยมียกเว้นเลอแทนอุ๊ยเกือบเข้มเท่าข้ามคืนเลยอะลงมา2เลเยอร์แต่จริงๆอะด้านขวาเข้มกว่านะทุกคนแต่ในกล้องเหมือนกับหนังน้องทีมันจะเข้มมากนะครับอันนี้ก็เป็นสีของเลอแทนเอ็กซ์เพรสแทนนะครับก็จะได้สีประมาณนี้จากตอนแรกนะครับขวดนี้นะเต้แนะนำใครไปนะก็คือชอบหมดไม่มีใครไม่ชอบยังไม่มีใครทำลายสถิติเต้ว่าใช้แล้วไม่ชอบแนะนำไปชอบหมดใครที่ใช้เฟคแคร์แล้วติดส้มติดเหลืองนะครับลองแนะนำแบรนด์นี้เพราะว่าแบรนด์นี้ไม่ส้มไม่เหลืองแน่นอนแล้วก็คำถามยอดทีนะครับก็คือกันน้ํากันเหงื่อกันเลอะไหมตัวนี้นะครับกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ไม่เลอะเสื้อผ้านะครับแต่ว่าข้างขวดเขาไม่ได้เคลมนะว่าเขาวอเตอร์พูฟอะคือแปลกใจมากๆเลยว่าเฟคแทนของแบรนด์ต่างประเทศไม่มีแบรนด์ไหนกล้าที่จะเคลมว่าวอเตอร์พูฟแต่ทั้งที่เขาก็ไม่วอเตอร์พูฟเขาเรียกว่าอะไร
เขาก็ไม่ได้เลอะน่าเกลียดอ่ะมันก็แบบมีเลอะนิดหน่อยเนาะเหมือนกับเราตามหารองพื้นไม่ติดแมสอะทุกคนติดมากติดน้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าได้รู้สึกว่าถ้าเราใช้เฟซแทนอย่างถูกวิธีเนี่ยไม่มีทางเลอะแน่นอนนะครับซึ่งวิธีก็คือเขียนข้างขวดอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาทบทวนรูทีนสั้นๆนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับก็ซับผิวให้แห้งซับผิวให้แห้งเสร็จก็ลงเฟซแทนพอลงเฟซแทนเสร็จก็ใส่เสื้อผ้าสีเข้มแบบนี้แล้วก็ไปเข้านอนนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนอนยาว8ชั่วโมงตื่นมาก็อาบน้ำได้ปกตินะครับมันจะแบบมีหลุดไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติครับเหมือนเราสีไปเคลือบอ่ะเพื่อให้มันทำปฏิกิริยากับพอทำปฏิกิริยากับผิวเสร็จสีที่มันเคลือบอยู่ก็จะหลุดออกนิดนึงสเต็ปการใช้เฟคแทนก็มีประมาณนี้นะครับรับรองว่าไม่เลอะแน่นอนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเฟคแทนเนี่ยตลาดมันไม่ได้บูมมากในประเทศไทยนะครับบางทีร้านค้าเขาอาจจะสต็อกไม่เยอะนะครับคือถ้าเขามีของอ่ะให้รีบกดถ้ามาตามหาหรือมาถามหาทีหลังอ่ะเต้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับคือเวลามีสต็อกเพื่อนๆไม่ซื้อนะเพื่อนๆจะมาซื้อตอนที่มันไม่มีสต็อกก็เต้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะมันหาไม่ได้อย่ามาถามหาตอน out of stock นะครับเพราะว่าเต้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเต้ก็รอสต็อกเหมือนกันเวลากดอย่าลืมไปตามๆกันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย